สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูโบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูโบจะมาสายแฟชั่นดีไซน์นะคะเราจะมาวาดภาพแฟชั่นอิลลัสเทรชั่นนะคะก็หมายถึงเป็นภาพแฟชั่นเหมือนจริงนะคะเป็นฟิกเกอร์นะคะก็คือหุ่นเต็มตัวนะคะฟิกเกอร์ก็สะกดอย่างนี้นะคะฟิกเกอร์นะคะนี่นะคะฟิกเกอร์ก็คือหุ่นเต็มตัวนะคะเราจะมาวาดหุ่นเต็มตัวกันนะคะวันนี้นะคะก็ครูก็เลือกรูปมานะคะเป็นรูปตัดจากนิตยสารนะคะแฟชั่นนะคะก็ต้องบอกว่าขอบอกว่านิตยสารหนังสือนิตยสารแฟชั่นคือแรงบันดาลใจในการวาดรูปของครูปูนะคะก็ใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะคะลองเปิดหารูปที่เราชอบนะคะแล้วก็เอามาฝึกวาดก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็วันนี้มาสายแฟชั่นนะคะครูจะวาดด้วยดินสอกด 4B นะคะแท่งเดียวเอาอยู่นะคะวันนี้แล้วก็มาด้วยกระดาษ F3 นะคะก็จะมีความยาวกว่ากระดาษ F4 นะคะใช้กระดาษ F3 นะคะวาดจะได้แบบความยาวของลำตัวของหุ่นนะคะก็จะได้วาดได้เต็มที่นะคะเอาละค่ะครูจะมาวาดให้ดูกันเลยนะคะวิธีการวาดนะคะก็ไม่มีการร่างโครงร่างอะไรเลยนะคะจะวาดตามที่เห็นนะคะก็โฟกัสไปที่ดวงตาเหมือนเดิมนะคะให้โฟกัสไปที่ดวงตานะคะคือเป็นใบหน้าที่เล็กมากนะคะดังนั้นนะคะเราจำเป็นจะต้องเบาๆมือมากนะคะใช้น้ำหนักมือที่แบบเบามากนะคะเพื่อให้เส้นไม่ใหญ่เกินไปนะคะอันนี้ครูจะวาดให้ดูนะคะวิธีการวาดหน้าตานะคะของหุ่นนะคะก็จะมาวาดด้วยดินสอกด 4B นะคะแบบอีกสไตล์หนึ่งนะคะเพื่อจะได้เป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้กับทุกคนนะคะลองเลือกหาสไตล์ของตัวเองว่าครูปูได้สาธิตวิธีการวาดหลากหลายแบบมาให้ดูกันนะคะก็ลองไปเลือกกันดูนะคะว่าชอบแบบไหนแล้วก็ลองฝึกวาดดูนะคะก็ได้นะคะแล้วค่ะครูก็จะมาวาดช่วงตาแล้วก็สันจมูกนะคะคือเป็นรูปที่เล็กมากก็จะต้องใส่รายละเอียดแบบมือต้องแบบเบาๆมากเลยนะคะน้ำหนักมือนะคะในการร่างนะคะคือถ้าไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ฝึกวาดโครงร่างก็ได้นะคะคือเราต้องการวาดเสื้อผ้านะคะหลักใหญ่ใจความสำคัญนะคะที่ครูบูเลือกรูปนี้มาวาดก็คือต้องการวาดแฟชั่นเหมือนจริงให้ดูกันนะคะโดยที่เราเลือกรูปจากนิตยสารนะคะมาเป็นแบบนะคะให้เราฝึกนะคะฝึกวาดนะคะคือถ้าบอกว่าไม่เหมือนก็จริงๆแล้วเราตั้งใจวาดรูปคนเหมือนใช่ไหมคะถ้าคล้ายก็ดีเหมือนกันนะคะก็ออกมาใช่ไหมคะมันก็คือวาดรูปให้เหมือนอะมันก็ต้องใช้สมาธิมากๆเลยนะคะยิ่งวาดออกกล้องแบบเรียลิตี้แบบนี้นะคะสดๆนะคะก็จะมีความเกรงเล็กน้อยนะคะครูจะวาดหน้าก่อนนะคะจมูกนะคะก็ไล่ใส่แสงเงานะคะช่วงจมูกแล้วก็ขอบตาด้านล่างนะคะก็เข้มนะคะเธอใส่หมวกนะคะช่วงผมอันนี้เราวาดหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมก็วาดปากนะคะช่วงปากนะคะปากอิ่มสวยมากนะคะเราดูลักษณะไปด้วยในตัวนะคะก็ต้องใช้แบบน้ำหนักมือที่เบามากๆนะคะเพราะว่า 4B ก็เข้มอยู่แล้วนะคะ
อันนี้ครูจะมาวาดให้ดูสไตล์นี้นะคะด้วยดินสอกด 4B นะคะแท่งเดียวเอาอยู่นะคะถ้ารู้จักวิธีบังคับน้ำหนักมือนะคะเราก็จะมาวาดแฟชั่นอิลลัสเทรชันนะคะด้วยดินสอนะคะแบบสบายๆนะคะแบบสบายๆง่ายๆนะคะคือพยายามให้ตากับมือสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็กะระยะห่างให้ได้อย่างแม่นยำเหมือนกันนะคะเพราะว่าครูปูไม่ตีไม่ใช่ตีสเกลนะคะครูปูไม่ได้ร่างโครงร่างหุ่นไว้เลยนะคะครูปูจะวาดตามที่ครูปูเห็นนะคะให้มือกับตาสัมพันธ์กันนะคะ อาจจะมีผิดเพี้ยนบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าสายตาก็สูงวัยขึ้นนะคะก็อาจจะมีการที่แบบว่าจริงๆนะคะมีส่วนนะคะไม่เหมือนสมัยที่สายตาเราแบบยังเด็กอยู่นะคะเราก็จะสามารถกะระยะได้แม่นยำนะคะครูปูมีความรู้สึกนะคะสายตาสมัยที่ยังไม่เป็นสายตายาวอะไรแบบนี้เนาะวาดไปนะคะก็พูดไปด้วยนะคะนะคะโอเคนี่นะคะอาจจะแบบออกมาคนละคนกันเลยก็ได้แล้ววาดไปเพื่อไม่ใช่นะคะก็คือแบบว่าครูต้องการให้เราฝึกนะคะโครงร่างนะคะให้เราฝึกโครงร่างนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็วาดหมวกนะคะหมวกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นปกเทเลอร์นะคะเป็นเสื้อชุดโค้ทนะคะเสื้อโค้ทนะคะเราต้องกะระยะให้แม่นยำนะคะเพราะว่ามันจะทำให้สัดส่วนเพี้ยนได้นะคะครูปูก็นี่ค่ะเป็นสไตล์แฟชั่นอิลลัสเทชันอีกสไตล์หนึ่งนะคะด้วยดินสอกด 4B แท่งเดียวนะคะระบายไปเลยค่ะเวลาเราฝนแบบนี้เรารู้สึกว่ามันคลายเครียดได้ดีนะคะลองไปฝึกฝนดินสอฝนสีกันนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่ามันรู้สึกโล่งๆดีนะคะใครที่กำลังแบบอารมณ์ไม่ดีนะคะลองระบายสีดูนะคะก็ช่วยได้นะคะครูคิดว่าอย่างนี้นะคะไส้ก็อันนี้นะคะก็เป็นสไตล์แฟชั่นอิลลัสเทชันนะคะใครชอบสไตล์แบบนี้ก็ลองไปอาหารหนังสือนะคะแฟชั่นนะคะมาลองฝึกดูก็ได้นะคะครูต้องวาดให้เร็วนะคะเผื่อวิดีโอตัดไปนะคะก็จะต้องวาดให้เร็วขึ้นนะคะต้องลากเส้นนะคะลากเส้นยังไงนะคะต้องไปฝึกเส้นมานะคะลากเส้นโอ้ดินสอหักขออภัยค่ะคือเราต้องลากเส้นก็ต้องฝึกเส้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนขนสัตว์นะคะใส่ลายเส้นยึกยือก็ดูรู้แล้วนะคะว่าเป็นปกเป็นขนสัตว์นะคะเห็นไหมคะเราสามารถที่จะดัดแปลงให้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นผมของเธอนะคะสยายออกไปนะคะนี่เป็นกระเป๋านะคะกับฝากระเป๋าใหญ่นะคะน่าจะเป็นฝากระเป๋าหลอกนะคะไม่น่าจะล้วงจริงได้นะคะมีแค่ฝากระเป๋านะคะก็มีติดกระดุมนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะลงมาตรงนี้ก็จะเดินคิ้วนะคะพยายามลากเส้นให้สวยงามนะคะตรงนี้เดินคิ้วนะคะเดี๋ยวค่ะลบตรงนี้หน่อย
แล้วก็ตรงนี้ก็เดินคิ้วมาอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็เดินคิ้วมาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกระดุมสีลงมานะคะใส่กระดุมเม็ดใหญ่เลยมี4รูนะแล้วก็เจาะแซกลังดุมนะคะเป็นแซกลังดุมนะคะอันนี้ก็เป็นกระดุมหลอกนะคะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นกระดุมหลอกนะคะน่าจะใส่ป้ายแค่ช่วงนี้นะคะอันนี้ก็ลากลงมาเลยนะคะมองนะคะให้ตากับมือสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ลากเส้นไปตามที่เห็นนะคะแล้วเราก็จะฝึกวาดได้เร็วขึ้นนะคะแบบนี้นะคะเราจะสามารถวาดรูปได้เร็วขึ้นนะคะถ้าเราฝึกเส้นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราต้องใช้สายตาแล้วก็มือให้สัมพันธ์กันนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะต้องฝึกเส้นเยอะๆนะคะฝึกเส้นเยอะๆเพื่อให้เส้นของเราออกมาสวยงามนะคะมีหนักเบาด้วยนะคะเส้นที่สวยงามควรมีหนักเบาด้วยนะคะอันนี้มือนะคะครูเคยสอนวาดไปแล้วนะคะมือนะคะก็ลองไปหาฝึกกันดูนะคะครูได้สอนวิธีการวาดมือแอคชั่นมือนะคะแบบต่างๆแล้วนะคะอันนี้มองดูไปวาดไปนะคะดูไปวาดไปนะคะเดี๋ยวคุณลบตรงนี้หน่อยนะคะมีเส้นเดียวมีเดินคิ้วตรงนี้นะคะขอบนะคะแล้วก็เป็นนิ้วมือนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะคาดเข็มขัดนะคะเข็มขัดตรงนี้ก็เป็นป้ายอุ้ยต้องตรงลงมานะคะลืมไปนะคะตรงลงมาตรงนี้ต้องให้ตรงกันนะคะสาบนะคะสาบเสื้อนะคะกระดุมเม็ดใหญ่นะคะเจาะนะคะแซกลังดุมนะคะตรงนี้นะคะผ่าขาดนะคะผ่าขาดตรงนี้ติดกระดุม1เม็ดนะคะครูก็จะอธิบายรายละเอียดเสื้อผ้าไปด้วยนะคะเพื่อที่เราจะมาได้รู้จักกันว่าตรงไหนเรียกอะไรยังไงนะคะเนี่ยสไตล์สายแฟชั่นดีไซน์นะคะใครชอบวาดรูปแฟชั่นดีไซน์นะคะก็ลองนะคะฝึกกันดูนะคะเดี๋ยวครูวาดผมก่อนดีกว่าตรงนี้น่าจะเดินคิ้วตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นรอยยับนะคะตรงนี้ก็เป็นหมวกนะคะหมวกติดดอกไม้นะคะติดดอกไม้ระบายไปเลยนะคะระบายเป็นดอกไม้ไว้นะคะต่อไปเราก็ลากมานะคะพยายามใช้สมาธิอย่างมากในการลากเส้นนะคะเพื่อให้เส้นออกมาได้สวยงามนะคะครูก็วาดนู่นทีนี่ทีนะคะนู่นนุดนู่นขอไปนู่นนิดนี่หน่อยค่ะก็นี่เป็นการร่างผมไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็วาดกระโปรงลงมานะคะกะระยะให้ดีนะคะลากเส้นลงมานะคะ
กระเป๋าฝากระเป๋านะคะแล้วก็แขนนะคะแขนเสื้อตรงนี้จะแบบเป็นเงาหน่อยนะคะใส่แสงเงาหน่อยตรงนี้ก็เป็นเสื้อปลายแขนนะคะน่าจะเป็นปลายแขนของสเวตเตอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ขออภัยนะคะเสียงมอเตอร์ไซค์นะคะหน้าบ้านนะคะเสียงดังรบกวนนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าปะนะคะสันทบนะคะสันทบทวิตนะคะนะคะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นมือนะคะแล้วหัวแม่มือนะคะกระเป๋านะคะตรงนี้ผ่าใช่ไหมคะก็จะเดินคิ้วตรงนี้นะคะเดินคิ้วนะคะจริงๆทำเป็นเส้นประก็ได้นะคะเส้นประเล็กๆก็ได้นะคะแบบนี้นะคะก็จะรู้ว่าดูเป็นรอยเย็บขึ้นมานะคะจะทำเป็นเส้นประก็ได้นะคะเส้นประก็ได้ตรงนี้นะคะเราจะได้รู้นะคะถ้าช่างมาดูการวาดของเราเขาก็จะดูออกเลยนะคะอันนี้ครูปูเอามาเป็นตัวอย่างวิธีการวาดให้ดูนะคะเผื่อเราจะไปวาดกันนะคะขานะคะใส่รองเท้านะคะมองเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเข่านะคะช่วงเข่านี่ก็เป็นกระโปรงผ่านะคะนี่ก็เป็นรองเท้านะคะเป็นรองเท้าระบายดำไปเลยก็ได้นะคะอันนี้ครูพูว่าขาแปลกๆนะคะต้องขอไปด้วยนะคะเดี๋ยวขอลบใหม่นะคะเราจะต้องลงมาตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็เป็นเข่านะคะโอเคค่ะนี่นะคะก็ดูลักษณะขาให้ดีนะคะว่า
แอคชั่นยังไงนะคะครูได้แนะนำไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาระบายผมกันแล้วกันนะคะผมนี่คือเป็นลักษณะง่ายๆนะคะก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าแบบรายละเอียดเยอะมากนะคะก็ลองเลือกเสื้อผ้าแบบรายละเอียดไม่เยอะมากดูนะคะนี่ครูก็จะวาดให้ดูนะคะเป็นสไตล์แฟชั่นอิลลัสเทชันนะคะครูวาดจนเพลินจนลืมพูดเลยนะคะเพราะว่าต้องใช้สมาธิในการลากเส้นเป็นอย่างมากนะคะก็อาจจะเงียบหายไปบ้างก็ได้หรือว่าถ้าไม่พูดเลยก็จะดีกว่าไหมคะเพราะว่าพูดไปวาดไปแล้วมันโอ้ยอะไรกันคะโอเคนี่นะคะก็จะวาดให้ดูแบบสไตล์สเก็ตง่ายๆนะคะเผื่อใครอยากจะลองวาดดูนะคะอันนี้กระเป๋าครูปูไม่ระบายนะคะเผื่อผมนะคะก็วาดเส้นผมไปเลยตามนี้นะคะระบายช่วงนี้ให้เข้มนะคะจะได้ผักน้ำหนักขึ้นมานะคะเอาละค่ะเป็นไงบ้างคะพอจะวาดกันได้ไหมคะครูก็วาดให้ดูกันนะคะลองไปฝึกวาดกันดูนะคะอันนี้มาแบบสไตล์แฟชั่นอิลลัสเทชั่นจากหนังสือแฟชั่นนะคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปนะคะก็ระบายนะคะระบายกระเป๋านะคะเอาค่ะวันนี้ก็ครูปูก็วาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะพอจะวาดกันได้ไหมคะลองวาดกันดูนะคะสไตล์แฟชั่นอิลลัสเทรชั่นนะคะด้วยดินสอกด 4B นะคะก็วันนี้ครูปูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณสำหรับการกด Subscribeกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะวันนี้ก็ขอวาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ